งงสิงงงงสิก่อนอื่นครับสวัสดีทุกคนครับพวกเราวงยีนนะครับนี่ยินดีที่รู้จักทุกคนครับข้างหลังพวกเราครับแบ็คอัพพี่ชายใจดีครับผมพี่เฟิร์สครับผมด้านซ้ายของทุกคนครับคนที่ยืนทุบคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ชื่อดับหมอกครับส่วนผมชื่อละเดครับพวกเราวงสวัสดีพี่แม่นพี่เอกพี่บีทุกคนอีกทีครับMental, and I like that. Yeah.
Very different. Love it. I could see you playing with Thai bands like SOLE, and Alex Arici. Yeah, I could really see you playing with them. Creativity out of the box, amazing. Loved it. I would have liked to have heard more music. That was the only thing. Maybe because I'm Frank and I don't understand all the jokes. So for me, more music would have been better. But apart from that, really fucking entertaining. Yeah, really good, fun. Sanuk, I think you guys say. Yeah, loved it. Thank you. Okay. Hey, Bo, are you understand? ไปเลยนะครับคุณบีชอบมากเพราะว่าคุณเป็นสนุกกันมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นจริงคุณแปลจริงๆนะใช่แปลอยู่แปลอยู่แปลผมเชื่อที่หมดใช่ใช่ทุกคนต้องเชื่อผมหมดแล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณบีคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างมันอยู่แล้วเหลือแต่เรื่องเขาอาจจะยังไม่เก็ตแบบรีลิกหรือเก็ตมุกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราขับพวกการร้องการร้องอะไรมาเพิ่มเติมมาได้ช่วยได้เยอะครับผมประมาณนี้แบบไทยสตาร์เนี่ยแบบไทยก็เลยแบบใช่เขาเอนเตอร์แต่เขาเอนเตอร์เทนมากๆเลยครับโชว์ที่เล่นไปประมาณนี้ครับขอบคุณพี่บีครับผมต่อไปครับเป็นพี่เอกครับผมสวัสดีครับโอ้โหมันมากนะชอบมากเลยเป็นวงที่เอนเตอร์เทนสุดมากแล้วก็จริงๆตั้งแต่รอบที่คัดเลือกเข้ามาแล้วนะครับได้เห็นวงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวงที่มีตัวตนมากแล้วก็เป็นวงที่เอนเตอร์เทนสุดมากแต่อาจจะต้องอย่างที่คุณบีบอกนะครับว่าจริงๆเราประกวดดนตรีอาจจะในพาร์ทของเรื่องของดนตรีหรือความไพเราะเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญมาด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ผิดคือหมายความว่าเราดึงจุดเด่นของเราสไตล์วงของเรามาใช้ในเวลาในแค่นี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่พี่ยังคาดหวังเรื่องของความไพเราะด้วยของการเรียบเรียงด้วยคือตอนนี้ตัวตนมันชัดแล้วแต่ว่าทำยังไงให้เราจัดสัดส่วนของการเล่นแล้วก็เอนเตอร์เทนแล้วก็ความไพเราะของเสียงดนตรีให้มันบาลานซ์กันได้ดีที่สุดแต่วันนี้ถือว่ามันมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณพี่เอกกับพี่บีด้วยนะครับโชว์มันจริงๆนะครับผมชอบที่เขาเล่นหมอนกับพี่โจยังวูของเรานะครับสนุกมากแล้ววันนี้เดี๋ยวให้เขาเก็บก่อนเพราะยังเก็บไม่เสร็จเพราะฉะนั้นมีเวลาครับผมคุณมีอะไรอีกไหมมีแบบมีโชว์อะไรอีกไหมเพราะเวลาเหลือไม่ใช่เวลาเหลือนะเพราะว่าคุณยังเก็บไม่เสร็จจะมีเวลาเก็บคุณก็เลยต้องอยู่ต่อมีอะไรจะฝากถึงคณะกรรมการไหมคะก็ถ้านี่ก็ขอฝากผลงานนะครับเพลงบินรถไฟนะครับเล่นไปเมื่อกี้เดี๋ยวกำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมครับชวนเพื่อนมาดูได้เพราะว่าเราเรคคอร์ดไว้เดี๋ยวเราจะปล่อยใน YouTube พรุ่งนี้ด้วยเพราะว่ามีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะคะ6โมงเย็นให้เพื่อนมาดูเยอะๆเพราะว่ามีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจากยอดวิวในการชม YouTube ด้วยทุกคนนะบอกเพื่อนด้วยให้มาดูปกติเล่นที่ไหนอ่ะเล่นที่ไหนบ้างแบบงานที่เคยไปออกมาก็ปกติไม่เล่นที่บ้านผมก็เล่นบ้านเพื่อนน้องก็เลยหมอนมาจากบ้านเลย yes อ๋อเป็นคนเล่นในบ้านก็เลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็แบบจริงครับตลกอุปกรณ์นี่ผมเห็นมือกองแบ็คอัพเขาตอนจังหวะแบบจังหวะสนุกคนชกอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะทรมานมากวุ่นวายสุดๆนะครับจังหวะจริงๆคือเอนเตอร์เทนได้ละใช่เป็นคาแรคเตอร์ของวงใช่ตั้งแต่ตัวของเขาละครับเป็นคาแรคเตอร์เอกลักษณ์อยู่แล้วแต่ว่าต้องการว่าให้เพิ่มในเรื่องของร้องไปครับนะฮะแต่ว่าทั้งนี้แล้ววันนี้นะเป็นอุปกรณ์นะก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยตั้งแต่เราขึ้นมาประมาณ 6-7 โมงแล้วเนาะใช่ครับโอเคค่ะเอาเป็นว่าขอเสียงให้กับโบยีครับผมเก็บเสร็จเรียบร้อย